กลุ่มผู้เลี้ยงวัวเนื้อโคราชหนุนรัฐบาลค่ะบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ในการผลักดันโคดำลำตะคองโดยวันนี้มีรายงานว่ากลุ่มผู้เลี้ยงวัวเนื้อโคราชหนุนโคดำลำตะคองซึ่งเป็นเนื้อโคคุณภาพสูงลูกผสม3สายพันธุ์หวังจะให้นี่เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์เผยรสชาติให้เป็นเอกลักษณ์หอมอร่อยนุ่มชุ่มมันและมีโอเมก้า9สูงค่ะหลังจากที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้เสนอรัฐบาลผลักดันเนื้อวัวโคดำลำตะคองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยเตรียมร่วมมือกันกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดงาน Thailand Beef Fest 2024ระหว่าง 1-4 กุมภาพันธ์ภายในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมไฮไลท์ได้แก่นิทรรศการแสดงพันธุ์วัวไทยเทวีการถ่ายทอดพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูงโรงเลี้ยงจำลองการโชว์ทำอาหารจากเนื้อวัวเกรดพรีเมียมโดยเชฟมืออาชีพทางคุณอัครวัฒน์วิริยขจรเกียรติประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อลำตะคองก็เปิดเผยถึงที่มาของโคดำลำตะคองว่าเกิดจากแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพเนื้อวัวที่คุณภาพสูงเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรโดยเริ่มจากการหยิบเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วก็การศึกษาเนื้อโคคุณภาพสูงทั่วโลกค่ะซึ่งก็พบว่าสายพันธุ์แองกัสและวากิวเป็นเนื้อโคคุณภาพสูงและรสชาติที่ดีที่สุดจึงได้นำมาพัฒนาต่อยอดผสมกับสายพันธุ์วัวพื้นเมืองโคราชจนกระทั่งได้โคลูกผสม3สายเลือดให้เนื้อคุณภาพสูงโดยพัฒนาสายพันธุ์อยู่ใน NVK Farm อำเภอสีคิ้วอยู่ใกล้กับเขื่อนลำตะคองจึงตั้งชื่อว่าโคดำลำตะคองตามแหล่งที่มาค่ะพอได้เนื้อคุณภาพสูงมาก็ปรากฏว่าตอบโจทย์คนที่ชอบรับประทานเนื้อเกือบทุกคนเนี่ยได้รับประทานเนื้อโคดำลำตะคองพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่ารสชาติหอมอร่อยกว่าเนื้อโคคุณภาพที่เคยรับประทานมาทั่วโลกขณะที่รองศาสตราจารย์วิสิทธิพรสุขสมบัติซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพนครชัยบุรีก็บอกว่าการพัฒนาพันธุกรรมโคดำลำตะคองเริ่มมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันสายพันธุ์เนี่ยเริ่มนิ่งแล้วแต่ว่าการจะพัฒนาเนื้อโคคุณภาพสูงนั้นไม่ใช่แค่การพัฒนาพันธุกรรมค่ะยังต้องมีการควบคุมโภชนาการหรือว่าอาหารของโคด้วยสำหรับโคดำลำตะคองเราไม่ได้มองแค่เรื่องโปรตีนหรือว่าสารอาหารแต่ว่าลงลึกลงไปถึงไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อซึ่งจะมีกรดไขมันโอเมก้า9อยู่ประมาณ50%มีประโยชน์ในการช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งจะให้รสชาติที่อร่อยแล้วก็มีกลิ่นที่หอมกว่าเนื้อวัวทั่วไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ